ต่อไปก็เป็นการว่าในส่วนของขอนะครับแล้วก็ไล่มาจากข้างบนนะครับแล้วก็ว่าในส่วนของเงาใต้ขอนะครับเดี๋ยวเราปิดสแนปก่อนนะครับคือเราวาดชิ้นคอข้างหลังพอเราวาดชิ้นนี้ถัดมามันก็จะอยู่อีกระดับหนึ่งนะครับตามสเต็ปของมันนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเราก็วาดเพิ่มระดับอีกระดับหนึ่งซึ่งจะอยู่ใต้ตัวนี้นะครับเราก็จะแล้วเราขอดูว่ามีส่วนของตัวเงาที่ตรงด้านไหนนะครับเราก็จะวาดขึ้นมาแล้วเราก็จะดูดสีจากตัวแม่นะครับจะต้องมีส่วนนี้จะดูสีจากตัวแม่มาเป็นพื้นก่อนนะครับมาพื้นตรงนี้นะครับก็ดูสีจากตัวหน้ามาวางนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของส่วนอื่นนะครับเราต้องใช้ตัวจริงมาดูแล้วก็ในระดับที่อยู่ใต้คอนะครับผมมองไม่เห็นตัวนี้เงาตัวนี้ตัวที่อยู่ระดับใต้คอซึ่งจะมีสีดำเข้มมากนะครับถ้าอยู่ในส่วนนี้ก็ได้ที่เข้มเรามาลงแล้วตัวนี้ก็กลับจากตัวสีพื้นมาแล้วเรามาดูว่าสีเขาเข้มในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วบวกสีเข้าไปส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สว่างนะครับอาจจะดูจากตรงนี้มาก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นมืดนิดหนึ่งแล้วเราก็จับทั้งหมดไว้ทำการไปไว้ข้างหลังทำเส้นเอาลายออกตรงนี้จะขาวค่อนข้างขาวมาก
ก็ดูจากตัวนี้ก็ได้สีจากตัวแนวสว่างขึ้นไปวางแล้วก็เพิ่มความสว่างเพิ่มขึ้นเราจะต้องรู้ว่าเส้นเงาใต้คอเนี่ยตัวที่เป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะครับเราเอามาให้ออเดอร์แล้วก็มีฟอนต์ออกตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้เราดูว่ามันเข้มเกินไปเราก็อาจจะทำให้มันจางเพื่อไม่ให้เป็นจุดเด่นเกินไปกดคอนโทรลไว้แล้วลายสีระดับให้อ่อนลงนะครับหรือก๊อปที่คอใหม่ก็ได้นะครับก๊อปที่คอเติมเข้าไปแล้วก็ให้สีเพิ่มอีกแค่นิดเดียวแล้วตัวด้านนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเงาเดี๋ยวเรามาวาดเสริมในส่วนของปกอีกทีนะครับทีนี้เราก็ลงเป็นสีเดียวไปก่อนแล้วก็วาดในส่วนของปกเวลาวาดนี่พยายามให้เต็มวงเสมอนะครับก็คือเริ่มต้นตรงไหนให้จบตรงนั้นนะครับตรงนี้ลงสีเหลืองเต็มไปคือเงาเนี่ยอาจจะใช้วิธีแบบไล่สีก็ได้นะครับแล้วก็เติมสีน้ำตาลไปนำเอาอะไรออกนะครับแล้วในส่วนของปกเราก็เรามีการวาดเส้นดำขาไว้ใช่ไหมครับเราก็อันนี้เราก็วาดเป็นตัวเส้นไป